มาดูเมนูหน้าเครื่องครับเมนูหน้าเครื่องมีอะไรบ้างดูนะครับวนรอบได้เริ่มตั้งแต่โปรแกรมซอสครับก็คือโปรแกรมที่ออนแอร์ไปได้ทุกอันครับ1กล้อง1ถึงกล้อง8 color bar color 1 2 media player 1 2 media player key 1 2 back นะครับต่อด้วยพรีวิวซอสก็เหมือนกันครับมีทุกอย่างต่อด้วยออสซิลลารีซอสเอาพุทออกเอาครับก็มีครบเหมือนกันเกือบโปรแกรมกับพรีวิวต่อด้วยคัลเลอร์เจนครับ1กับ2ปรับสีได้ครับแล้วก็อัพสตรีมคีย์มีเหมือนในหน้าจอคอมพิวเตอร์แดาวทรานสคริปชั่นครับนะฮะอันนี้มิกครับมีเลสให้ปรับกดอึดกดอึดนะครับแล้วก็ต่อด้วยดาวสตริงคีย์1ดาวสตริงคีย์2เฟดทูแบ็กมีเดียเพลเยอร์1 2ออดิโอมิกครับมีมาสเตอร์เลเวลคาเมล่าเลเวล1 2สรุปคือปรับจากตรงหน้าจอหน้าพาเนลได้เลยมีปรับเฮดโฟนไหมครับมีทอล์กแบ็กครับแล้วก็เซตติ้งครับอันนี้เด็ดครับสวิตชิ่งโหมดโปรแกรมกับพรีวิวหรือเป็นคัทก็ได้ครับกดหน้าเครื่องก็คัทเลยคัทเลยถ้าเราเลือกเป็นโปรแกรมกับพรีวิวนะครับมันก็จะเป็นพรีวิวก่อนแล้วกดคัทพอเราเลือกเป็นคัทกดหน้าเครื่องได้เลยครับเลยวิดีโอฟอร์แมตครับเลือกอินพุตที่เข้าไปในสวิตช์ต่อด้วยออดิโอชันแนลตัวนี้ SDI Talkback ครับก็คือมันเอา SDI เนี่ยเป็นอินเตอร์คอมครับที่ออดิโอชันแนล15 16ค่ารูปนะครับ SDI Mic มีนับ IP นี่ครับเซตค่า IP ได้นะฮะเดี๋ยวมาครับลูกค้ามา